เน็ตทีวีของเราหรือว่าสถานีของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้มีโอกาสที่ดีนะคะในการที่ได้มาเยี่ยมเมืองชลบุรีนะคะณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราเรียกกันว่าอะไรเมืองแหลมฉบังนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยรู้จักหรือว่าเคยผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะวันนี้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่เมืองแหลมฉบังนี้นะคะณจุดนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะคะศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบังศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะซึ่งหลายท่านก็สงสัยว่าเทศบาลนครแหลมฉบังนั้นมีการตั้งศูนย์ ICT ชุมชนเมื่อไหร่และก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะณที่นี่นะคะศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่เทศบาลแหลมฉบังนี่ตั้งมากี่ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่เข้าสู่ปีที่5ปีที่5แล้วนะคะแต่ท่านผู้ชมคะถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ดูข้างหลังที่เห็นเป็นภาพแบ็คกราวด์นะคะก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์ ICT ชุมชนหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของเรานั้นสภาพยอดเยี่ยมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝีมือของคุณภูริทัศน์วงศ์นิพนธ์นะคะเป็นหัวหน้าส่วนในเรื่องของเทคนิคและการผลิตสื่อพร้อมกับคุณกิติธรซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลศูนย์แล้วก็ให้บริการในส่วนนี้ไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ยท่าน CEO หรือท่านนายกเนี่ยท่านชื่ออะไรคะท่านนายกจินดาถนอมรอดท่านนายกจินดาถนอมรอดนี่ท่านจะต้องให้ความกรุณากับศูนย์มากเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูสภาพรอบตัวเนี่ยเราจะสังเกตว่าสภาพศูนย์เนี่ยดูไฮโซมากเลยนะนะคะปกติเปิดยังไงคะให้บริการอะไรบ้างก็คือจะให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่ช่วง8นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาที8นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทุกวันครับทุกวันเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดผ่านมาหรือแม้แต่ท่านผู้ชมที่เป็นคนที่อยู่ในเมืองแหลมฉบังเองอาจบางคนอาจจะไม่รู้จักเป็นไปได้ไหมคะที่ไม่รู้จักมีครับมีที่ไม่รู้จักนะคะนี่นับว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ICT ชุมชนของเทศบาลนครแหลมฉบังวันนี้นะคะณที่ศูนย์นี้เนี่ยมีการให้บริการอะไรบ้างก็โดยหลักๆก็คือจะเป็นบริการการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าโปรแกรมประยุกต์อะไรต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องค่ะการอบรมก็จะมีการอบรมมีบ่อยไหมคะการอบรมเนี่ยก็ประจำปีก็จะมีตามติดตั้งตั้งงบประมาณไว้นะครับก็จะรุ่นสามรุ่นนะครับค่ะอันนั้นก็คือเป็นงานที่ให้บริการตลอดทั้ง7วันนะคะและในส่วนที่มีความพิเศษของที่นี่ซึ่งพี่น้องครอบครัว ICT ชุมชนของเราเนี่ยจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันก็คือที่นี่มีโปรแกรมพิเศษในการที่จะเช็คหรือว่าตรวจสอบคนที่เข้ามาใช้บริการอันนั้นชื่อโปรแกรมอะไรคะเป็นโปรแกรมเก็บล็อกไฟล์นะชื่อโปรแกรมแมงมุมนะคะหลายคนสนใจแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นโปรแกรมแมงมุมหรืออะไรต่างๆหรือว่าตั้งมาเป็นเฉพาะชื่อของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้ก็คือตามที่ผู้เขียนเขาตั้งทางผู้เขียนโปรแกรมซึ่งออกแบบไว้ให้โดยเฉพาะเลยเราเน้นการใช้งานมากกว่าว่าต้องเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการว่าคุณเป็นใครหน้าตายังไงคุณออกอินเทอร์เน็ตไปถึงไหนบ้างคุณไปทำอะไรในอินเทอร์เน็ตบ้างคือแน่นอนว่ามาใช้อินเทอร์เน็ตที่นี่เนี่ยปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการนะคะตอนนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยมีจุดที่เด่นและก็เป็นจุดที่กระทรวง ICT อยากเห็นมากเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกมากเลยที่ท่านทำให้ฝันของกระทรวง ICT เป็นจริงนะคะก็คือว่าเราอยากที่จะให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนั้นเป็นศูนย์ที่ให้บริการชุมชนเป็นแบบ one stop คือครบวงจรนะคะที่นี่เป็นอาคารที่ค่อนข้างจะเป็นครบวงจรของการให้บริการชุมชนนะคะมีให้บริการอะไรบ้างคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดไทยคิดนะครับจะอยู่ห้องด้านข้างนะครับห้องสมุดไทยคิดนี่
ไทยคิดก็คือมาจากคำว่าเด็กเด็กต่ำกว่าอายุ12ปีนะคะก็คือมาใช้ที่ทำไมต้องเป็นห้องสมุดไทยคิดผู้ใหญ่เข้าไม่ได้หรือว่าวัยรุ่นเข้าไม่ได้สำหรับรองรับกับเด็กที่มากับผู้ปกครองนะครับคือภายในนี้ต้องแจ้งว่าภายในนี้เป็นส่วนสาธารณะนะครับก็คือช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยผู้ปกครองก็มาออกกำลังกายนะครับแล้วก็พาลูกเล็กๆมาด้วยก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนก็มาฝากที่ห้องสมุดไทยคิดได้นะครับก็มีบรรณารักษ์ดูแลเป็นอย่างดีแล้วถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นล่ะคะมีที่ให้วัยรุ่นได้ไปพบปะกันไหมคะก็จะมีเป็นศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนนะครับเรียกว่าแลมทีนเซ็นเตอร์แลมทีนเซ็นเตอร์นะคะที่นี่เนี่ยโปรโมทภาษาอังกฤษน่าดูเลยนะคะมาตั้งแต่ไทยคิดเลยนะคะแล้วก็แลมทีมเซ็นเตอร์นะคะแล้วถ้าเกิดไปชั้น2นี่เป็นชั้น2นี่จะเป็นศูนย์ฟิตเนสฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นห้องที่สำหรับให้ออกกำลังกายสำหรับคนกลุ่มไหนคะก็ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไป15ปีขึ้นไปนะคะงั้นท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะว่าศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนของเทศบาลนครแหลมฉบังนี่ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชนประเทศไทยนะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้มีโอกาสได้พาผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีนะคะได้ไปดูศูนย์ของกทม.นะคะซึ่งอยู่ในเป็นศูนย์ของดินแดงซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการที่เน้นในเรื่องของผู้สูงอายุหรือเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ชุมชนอย่างเช่นแก้ปัญหาขยะให้ชุมชนในต่างนะคะแล้วก็เราก็ไปดูศูนย์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายณที่ศูนย์เทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยมีจุดขายที่เป็นจุดเด่นคืออะไรคะก็คือเป็นวันสอบเซอร์วิสเพื่อให้การบริการชุมชนครบวงจรในเรื่องของสุขภาพการให้ความรู้นะคะแล้วทางท่านผู้ชมฟังแล้วณตอนนี้ก็คงจะสงสัยว่าณเมืองแหลมฉบังเนี่ยมีความโดดเด่นอะไรบ้างแหลมฉบังเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเขตของเทศบาลเราเนี่ยถึง2แห่งค่ะชื่อนิคมอะไรคะชื่อนิคมอุตสาหกรรมเครือสาขานะครับเครือสาขาค่ะอีกหนึ่งคือนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังครับผมค่ะแล้วประชากรที่นี่เนี่ยคาดว่าจะเป็นไงคะมีจำนวนเยอะมากมายสถาบันการศึกษาอะไรต่างประชากรส่วนใหญ่นะครับจะเป็นประชากรแฝดนะครับที่มาจากต่างจังหวัดมาทำงานตามนิคมอุตสาหกรรมนะครับสักประมาณได้ไหมคะประมาณน่าจะที่เทศบาลเราดูแลอยู่น่าจะถึงหลักแสนนะครับหลักแสนนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะสมัยก่อนนี่เทศบาลนครแหลมฉบังนี่เมื่อก่อนเป็นเทศบาลเป็นเทศบาลตำบลนะคะเราได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเมื่อปี53ปี53นะคะวันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะว่าท่านผู้บริหารที่นี่เนี่ยมีวิสัยทัศน์มากเลยในการที่จะให้บริการที่ดีกับชุมชนกับคนในเมืองแหลมฉบังนี้นะคะตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยในฐานะที่คุณภูริทัศน์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวชีวิตชุมชนแล้วก็สถานีของเราเนี่ยสถานีของทะเลเซ็นเตอร์สเตชันและสถานีไอซีทีชุมชนเนี้ยก็คือเป็นสถานีที่พวกเราดูกันเองเพื่ออยากที่จะคิดถึงกันก็มาดูช่องนี้วันนี้เห็นละเพื่อนๆที่แหลมฉบังกำลังทำอะไรใช่ไหมคะแล้วคุณภูริทัศน์มีอะไรที่จะฝากไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ศูนย์อื่นๆบ้างคะอย่างเช่นอาจจะศูนย์ที่ร้อยเอ็ดกำลังดูอยู่ศูนย์แม่ริมเชียงใหม่ศูนย์สตูลศูนย์ที่ศูนย์ของฮาดีที่นราธิวาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางแหลมฉบังมีอะไรฝากไปถึงพี่น้องเราทางนู้นบ้างคะก็ทำเต็มที่ขอให้ช่วยกันทำให้เต็มที่ครับนึกถึงเยาวชนนะครับให้เพราะเดี๋ยวนี้เป็นยุคดิจิตอลนะครับก็คือเรามีความรู้อะไรแล้วก็พยายามถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้ได้มากที่สุดนะครับจะถ่ายทอดแบ่งปันให้โอกาสนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดมีโอกาสที่ฉันอยากให้ท่านได้มาเยี่ยมที่นี่นะคะที่เทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วดิฉันเองเนี่ยก็มาแบบไม่ค่อยมีมารยาทสักเท่าไหร่ก็คือว่า
ขอแจ้งแป๊บหนึ่งแล้วก็ขอเข้ามาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงไอซีทีปีนี้เนี่ยได้มอบให้มสท.เนี่ยดูแลในเรื่องของไซเบอร์สเกลนะคะเราก็มาเตรียมการจัดค่ายกันพรุ่งนี้ทางผู้ใหญ่ของกระทรวงจะมาที่ค่ายวชิราวุธที่ศรีราชาวันนี้เราก็เลยบอกแหมไหนๆมาแถวนี้แล้วเนี่ยจะต้องมาเยี่ยมพี่น้องเราในโซนของชลบุรีปรากฏว่าติดต่อไปที่ไหนที่ไหนส่วนใหญ่ก็ยังมีควันหลงหลังปีใหม่นะคะวันนี้วันที่6มกราคมนะคะหลายท่านก็ยังฉลองปีใหม่กันอยู่นะคะก็จะปิดนะคะแต่เทศบาลนครแหลมฉบังนี่ก็คือว่าเปิด7วันนะคะเพราะนั้นพี่น้องเรานะคะหลายๆศูนย์ที่ไม่ค่อยเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะมีรายการตามไปดูนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการที่จะเชิญแหลมฉบังนะเทศบาลของแหลมฉบังไปเยี่ยมไปชมอะไรต่างๆนะคะอีกจุดหนึ่งนิดนึงจุดที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือหลายศูนย์เราเนี่ยหลายศูนย์ในสตรีมชนของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนสถานีอนามัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ที่นี่มีลักษณะพิเศษที่อยากให้คุณภูริทัศน์ได้คุยให้ฟังว่าตัวแหลมทีมเซ็นเตอร์เนี่ยเขามีลักษณะพิเศษยังไงแหลมทีมเซ็นเตอร์ก็คือเป็นศูนย์บริการให้บริการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเรื่องโรคติดต่อทางเพศศึกษาอย่างเงี้ยครับค่ะก็มีวัยรุ่นนอกจากมาปรึกษาเรื่องเพศศึกษามาปรึกษาเรื่องความรักมาปรึกษามาคุยกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังมีการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นอะไรบ้างคะมีสอนกีตาร์นะครับสอนเต้นบีบอยเต้นบีบอยเต้นยังไงดิฉันก็เคยได้ยินมานะเต้นบีบอยเต้นยังไงไม่สามารถเลยไม่สามารถเหมือนกันต้องรุ่นไหนรุ่นกระดูกอ่อนๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วมีแก๊งบีบอยเยอะไหมแถวนี้ก็น่าจะพอสมควรอ๋อนะคะงั้นพอพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยนึกถึงนะคะว่าตอนนี้ทางกระทรวง ICT เนี่ยมีนโยบายประกวดการทำสื่อสร้างสรรค์นะคะให้เยาวชนเนี่ยให้แต่ละชุมชนเราเนี่ยทำสื่อสร้างสรรค์เพราะนั้นท่านผู้ชมอาจจะพอจะเดาๆได้เลยนะคะว่าเยาวชนของเทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยอาจจะมีการทำสื่อสร้างสรรค์สอนสเต็ปการเต้นบีบอยอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่เรื่องของกิจกรรมทักษะอื่นๆเช่นการเรียนการสอนกีตาร์นะคะการศึกษาเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆนี่เยอะแยะมากมายนะคะแล้วหลายท่านก็จะถามว่าอ้าวแล้วใครล่ะที่มานั่งให้คำปรึกษาที่นี่วัยรุ่นคุยกันเองเดี๋ยวก็พากันหลงทิศหลงทางเรามีใครที่ทำหน้าที่นี้มีเจ้าหน้าที่นะครับมาจากสำนักงานสาธารณสุขที่ชลบุรีครับที่จังหวัดชลบุรีมาประจำอยู่ที่ศูนย์เป็นเจ้าหน้าที่ของตัวสาธารณสุขจังหวัดโดยที่ทางเทศบาลนครนี่ก็คือขอยืมตัวมาขอยืมตัวแล้วก็ให้สถานที่ทำงานเนี่ยเต็มที่นะคะมีคนเดียวคนเดียวคนเดียวแล้ววัยรุ่นมาใช้บริการเยอะไหมคะก็เยอะครับเดือนละ200เดือนละ200กว่าคนนะคะซึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตรายการนะคะว่าในแลมทีมเซ็นเตอร์เนี่ยมีการให้บริการที่น่าสนใจนะคะถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของท่านผู้บริหารที่นี่มากเลยนะคะเพราะว่าที่เมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของเยาวชนนี่เยอะไหมคะเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เราในเขตเทศบาลของเราจะมีมหาวิทยาลัยด้วยนะครับคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะคะก็มหาวิทยาลัยก็วัยรุ่นใช่ไหมครับวัยรุ่นนะคะเด็กๆนักศึกษาก็ส่วนใหญ่อยู่กันหอนอกนะคะก็ค่ะแล้วก็มีสถาบันการศึกษาอื่นอีกไหมคะมีก็จะมีโรงเรียนของในเครือของเทศบาลอ๋อค่ะสามโรงครับแล้วก็โรงเรียนเอกชนอีกซึ่งก็ถือว่าศูนย์แลมทีมเซ็นเตอร์ของเรานี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างเล็กไปซะด้วยซ้ำนะคะนั่นก็คือเป็นส่วนที่ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนได้มีการพัฒนาอย่างบูรณาการร่วมกันกับองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชื่อว่าเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะนอกจาก
ในแอเรียนี้ที่เป็นแอเรียของเขาเรียกว่าอินดอร์นะเนาะในส่วนของเอาท์ดอร์ที่เป็นกิจกรรมการแจ้งเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะของที่นี่อย่างเช่นมีสนามแบดมีก็จะมีสนามตะกร้อสนามบาสเกตบอลนะครับนะคะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะเย็นนี้นะเราอาจจะได้แวะมาถ่ายทำภาพของวิถีชีวิตความโชคดีของคนนครแหลมฉบังนะคะว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารนั้นให้โอกาสนะคะมีวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นโชคดีก็จะเกิดแก่คนในชุมชนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กที่ต่ำกว่าอายุ12ที่เป็นห้องสมุดไทยคิดนะคะแล้วก็เป็นวัยรุ่นขึ้นมาก็คือแลมทีนเซ็นเตอร์แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นคนทุกคนที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเรานี่นะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญใช้ฟรีจริงๆแนวคิดในเรื่องใช้ฟรีเนี่ยดิฉันเองก็ไม่ค่อยอยากจะส่งเสริมนะนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าท่านผู้บริหารที่นี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนในเขตพื้นที่นี้เนี่ยได้ให้ได้เสียสละเนาะให้มีการตั้งโรงงานได้มีอะไรต่างๆมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเทศบาลจะคืนให้ก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมนะคะท้ายที่สุดคุณภูริทัศน์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมแล้วก็ครอบครัวของไอซีดีชนของเราคะหลายฝากนะนั้นเป็นฝากไปรอบนึงแล้วนะคะรอบแรกก็คือฝากว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอลยุคนี้เป็นยุคของสื่อการเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะให้โอกาสนะคะให้โอกาสให้การเรียนรู้ให้โอกาสให้การเรียนรู้แล้วก็ดูแลเขานะคะดูแลเขาและอยากจะฝากอะไรเป็นตัวที่สองบ้างไหมคะถึงกับประชาชนทั่วไปกันนะครับคือว่าสังเกตว่าบางท่านเนี่ยพอเห็นเป็นเรื่องเทคโนโลยีงั้นก็อาจจะไม่กล้าทำนะครับมีอาจจะมีความรู้ไม่มากนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปเห็นหน้านี้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นยังไงเข้าไม่ได้เพียงคุณสังเกตหรือว่าคุณลองอ่านสักนิดนึงนะครับฝึกบ่อยๆนะครับเรื่องเทคโนโลยีไม่ยากที่จะเข้าถึงครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายภาษาเนาะไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษไม่ใช่ของที่มันยากๆแล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวที่เป็นภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นวัยรุ่นที่จับแลมทีมเซ็นเตอร์เนี่ยคือเข้ามาที่นี่นอกจากจะมาคุยกันเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์เรื่องของปัญหาความรักเรื่องของความรักเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขายังเข้ามาใช้ไอซีทีที่นี่คนเกี่ยวเรื่องการเรียนการแนะแนวอาชีพเรื่องการเรียนต่อเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ในกลุ่มผู้ใหญ่นะในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มาใช้ที่เนี่ยเขามาใช้เพื่ออะไรก็จะบางคนก็จะมาหางานนะครับหรือว่าบางคนอย่างก็หาข้อมูลบางคนเห็นบางคนเล่นหุ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อมีเล่นหุ้นด้วยนะคะก็ส่งอีเมลไงค่ะก็ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่เปิดโอกาสจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของประเทศไทยที่กระทรวง ICT นะคะดิฉันก็จะนำความเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของเทศบาลนครแหลมฉบังว่าด้วยท่านผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ใส่ใจดูแลด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและทำงานหนักตลอด7วันเนี่ยทำให้ศูนย์ของการเรียนรู้ชุมชนของเทศบาลแหลมฉบังนี้เป็นศูนย์ที่คุ้มจริงๆคุ้มที่กระทรวง ICT ได้จัดสรรให้คุ้มที่ทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดสถานที่ที่ดีให้คุ้มที่ทางเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ใส่ใจดูแลให้และที่สำคัญที่สุดก็คือคุ้มค่าที่ประชาชนในเมืองแหลมฉบังนั้นได้มาใช้ได้ใช้บริการที่ดีมีคุณภาพสถานที่ดีและที่สำคัญปลอดภัยนะคะนี่ดิฉันเชื่อแน่ว่าไม่นานนะคะไม่นานหลังจากนี้เนี่ยทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยน่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรดีๆเหมือนกับที่ศูนย์อื่นๆก็ได้เริ่มทำอย่างเช่นศูนย์ของสตูลก็เริ่มมีการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวดีๆซึ่งต่อไปนั้นทางสถานีของ ICT มุมชนนะคะไทยเทเลเซ็นเตอร์ชานแนล .org ก็จะได้นำเสนอท่านผู้ชมต่อไปนะคะในโอกาสนี้นะคะทางศูนย์วิจัยการจัดการความรู้และสถานีเทเลเซ็นเตอร์ชานแนลนะคะก็ขอขอบคุณไปถึงกับกราบขอบคุณไปถึงท่านนายกด้วยนะคะและขอบคุณทางท่านหัวหน้าแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไอซีดีมชนวันนี้คุณกิตติธรนะคะที่ให้โอกาสทีมงานเรานั้นได้มาเยี่ยมชมและได้นำเรื่องราวดีๆที่น่าภาคภูมิใจนะคะเอาไปฝากพี่น้องเราและพิสูจน์ให้สังคมไทยได้เห็นว่าศูนย์ไอซีทีไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีประโยชน์อันนี้ไม่จริงนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราให้โอกาสเราดูแลเราใส่ใจเมื่อนั้นโอกาสก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ประเทศไทยได้พัฒนาร่วมกันนะคะณโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณภูริทัศน์นะคะขอบพระคุณมากค่ะ